สวัสดีครับได้เวลาสักทีนะครับก็หลังจากใช้เวลารวบรวมอยู่นานนะ2-3 วันนะครับเอาละผมได้แล้วนะเควสนะครับเควสประจำวันนะ39เควสนะครับทำอะไรดีนะก็แพทใหม่มาใช่ไหมหลายอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนไปใช่ไหมครับดูอย่าง F8 เนี้ยนะสักครู่นะครับแป๊บนึงโอเคต่อดันเจียนไม่ใช่ผมต้องตรวจพีดิเนี่ยดันเจียนใหม่เพียบใช่ไหมหลายอย่างมาก็ต้องทำนะครับหลายอย่างก็ต้องทิ้งนะก่อนอื่นเลยนะครับเข้าเนื้อหาเควสนะพื้นฐานนะครับเราจะมี40ใช่ไหมแต่ด้วยความที่ว่าเราละเควสนี้ทิ้งไว้นะครับไอโองอะไรเนี่ยองค์ชำระบาปเนี่ยทิ้งไว้นะมันก็เลยเหลือเควสให้เราทำได้แค่วันละ39เควสนะครับซึ่งแนะนำว่าถ้าว่างนะครับควรจะทำให้หมดแต่ถ้าไม่ว่างก็เลือกเอานะแล้วก็กำชับตัวนี้นิดนึงว่าตรงนี้เป็นไกด์ของผมนะครับคือถ้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรลอกผมไปก่อนทำตามผมไปก่อนก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยไอที่ผมบอกมันไม่เวิร์กก็ทำอย่างอื่นนะครับไม่จำเป็นต้องตามนะเริ่มต้นเลยนะครับผมมักจะเริ่มที่มูชินทาวเวอร์เสมอนะเควสนะครับจะไม่นับเควสนะเดี๋ยวค่อยรวบว่ากันทีเดียวเลยเดี๋ยวผมจะพูดปากเปล่านะครับก็มันก็เริ่มที่นี่นะเนี่ยแบ็กอุนนะครับคือพวกเราสามารถเสียนาริวซิลเวอร์ขึ้นชั้น13ได้นะแต่ว่าผมไม่เอานะครับเพราะว่ามันยังน่าทำอยู่นะผมจะเริ่มรับเควสตั้งแต่มูชินชั้น7ก็คือที่นี่นะครับชั้น7 1เควสนะครับถ้าสำเร็จได้85ซิลเวอร์ EXP 5,000 นะครับรอบนี้เราจะเพิ่ม EXP เข้ามาด้วยนะเพราะว่าเรามีเลเวลที่ไม่ตันนะมีโฮมมูนให้เก็บใช่ไหมดังนั้นอะไรที่มันเป็น EXP ที่คุ้มค่ามันก็น่าทำนะครับดังนั้นเริ่มแรกเลยสตาร์ทที่มูชินชั้น7นะเมื่อสำเร็จนะครับเงิน85นะ85เงินนะครับไม่ใช่ทอง85เงิน EP 5,000 แล้วคุณก็จะขึ้นสู่ชั้น8ชั้น8มันมีชายแก่มายืนหน้าประตูเตรียมไปฆ่ามูชินเตรียมไปตีมูชินใช่ไหมตรงนั้นจะมี3เควสนะครับได้เควสละ2ทองนะแล้วก็ EP อีกเควสละ 5,000 3เควสก็6ทอง15,000 นะครับพอขึ้นพอผ่านตรงนั้นปั๊บไต่ไปเรื่อยๆมันจะมีพอปลดพ้นชั้น8ปั๊บมันจะมีชั้นตรงกลางใช่ไหมรับเควสได้อีกนะครับมันเป็นเควสชั้น12 14แล้วก็15 15เนี่ยผมก็ไม่ผ่านเพื่อนหลายคนก็ยังไม่ผ่านผมก็ตัดทิ้งเลยนะไม่นับนะครับก็ทำเควสชั้นที่12นะ12ผ่านได้อะไรได้5ทองนะครับแล้วก็ EP 6,600 สังเกตว่าที่มูชินจะให้ทองเยอะมากนะครับยังไงก็ต้องมาฟาร์มนะไม่ใช่มาฟาร์มมาฝึกแล้วกันมาฝึกนะฝึกดีต่อตัวเรานะครับแล้วก็มูชินชั้น14นะครับ5ทอง EP 6,600 ครับต่อมาวาร์ปนะครับวาร์ปตรงนี้เนี่ยใครจะทำไม่ทำก็ได้นะครับต้องใส่ชุดฝ่ายนะใส่ชุดฝ่ายพาวาร์ปเห็นๆนะครับคือเควสสมาพันธ์เนี่ยผมก็ยังไม่เลิกทำนะเพราะว่าทำไปแล้วมันได้ EP เพื่ออัพระดับสมาพันธ์ของผมเองอะถึงแม้ตอนนี้ระดับหรืออะไรก็ตามที่มันต้องการระดับสมาพันธ์ขั้นหนึ่งมันยังไม่โผล่มาก็เถอะแต่ว่าวันใดที่มันโผล่มาผมก็น่าจะมีใช้นะดังนั้นไปที่ป่าหมอกกันครับก็แค่ไปดูนะไปเดี๋ยวพาไปไกลแล้วก็ไปดูพาไปไกลแล้วกลับพาไปไกลแล้วกลับนะครับตรงนี้นะครับคือปกติแล้วเควสสมาพันธ์ผมจะทำเยอะมากเลยนะแต่ว่าพอมีอย่างที่ทำเยอะผมก็ต้องตัดทิ้งนะครับอะไรที่มันดูไม่คุ้มผมก็ตัดทิ้งนะเควสป่าหมอกเนี่ยจะมีทั้งหมด6เควสนะครับ6เควสเนี่ยมันจะมีเควสนึงที่เป็นเควสฆ่าผู้เล่นอื่นซึ่งตรงเนี้ยมันยุ่งอยู่นะผมก็ไม่ทำละก็เลยจะเอาเควสสมาพันธ์แค่5เควสจากที่นี่เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันได้คะแนนสมาพันธ์สูงนะครับได้ตั้ง200นะก็จะมีทั้งหมด5เควสนะครับแต่ละเควสก็จะได้เงินนะไม่ใช่ทอง20 28แล้วก็20
อีก3เควสนะก็คือได้20เงินอ่ะ4เควสแล้วก็ได้28เงินอีก1เควสนะครับส่วน EP ก็ไม่เยอะครับเพราะเป็นเควสสมาพันธ์เราเอา EP สมาพันธ์นะครับเราไม่เอา EP ตัวเราเองนะมันก็จะได้แค่ 4,000 นะ 2,500 5,500 แล้วก็ 1,100 อีก2เควสนะครับจบละที่นี่ไปต่อครับที่นี่เลยเราไปเมืองใหม่ละไปที่บุพาน้ำแข็งนะครับขวาบนสุดเลยนะนี่ทะแดนบ่อน้ำประกายหิมะครับว้าวเลยเปลี่ยนชุดก่อนนะเดี๋ยวโดนซัดเดี๋ยวโดนตบตายโอเคสังเกตไหมว่าที่นี่ย้ายชแนลไม่ได้ดังนั้นผมตีความว่าที่นี่คือดันเจียนไม่ใช่ดิพื้นที่24พื้นที่พิเศษ24คนนะครับคืออย่างแพทที่แล้วใช่ไหมของ45ก็จะมีของโพฮารานใช่ไหมกองรบนาเคนแล้วก็ของแฮมูจินท่าเรือเงาเลือดยามราตรีใช่ไหมแพท50ก็มีครับคือที่นี่นะมันชื่ออะไรนี่บ่อน้ำประกายหิมะนะครับที่นี่นะจะมี3เควสคือ1แล้วก็2 3ตัวนี้นะครับมันให้ทำอะไรก็ลงไปทำตรงนั้นแหละข้างหลังข้างล่างเดี๋ยวก็ครบนะครับทีนี้เนี่ย ทำแล้วในระหว่างที่ทำเนี่ยก็จะได้มีโอกาสได้ลูกแก้วมาไอ้ลูกแก้วแดงๆเนี่ยมันชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้แล้วล่ะเอามาหมุนหานู่นหานี่หานั่นและหนึ่งในนั้นที่เราหาคืออาวุธไทกะนะครับจะอยู่ที่นี่นะครับอาวุธไทกะเอาไปทำอะไรกดคอนโทรลไอขึ้นมาอาวุธไทกะใช้อัพอาวุธนะครับดาวตกหรือจะอาวุธอีกอันเนี่ยก็คือไอแบบเนี้ยจากขั้น1ไป2แต่ว่าถ้าเราอัพดาบเคี้ยวพยัคฆ์ไป12เราข้ามไป3เหมือนอาวุธไทกะไม่ได้ใช้ผิดแล้วนี่คืออาวุธพายุนะครับอาวุธพายุเป็นอาวุธสำหรับสาย PVP เวลาคุณได้มาคุณจะได้ขั้น1มานะครับและมันก็ยังต้องใช้ดาบไทกะขึ้นเพื่อขั้น2นะครับดังนั้นก็ต้องมาหมุนที่นี่เอานะผลตอบแทนนะครับที่นี่3เควสนะได้เควสละ1โกนะครับ3เควส3โกแล้วก็ EP อีก 6,500 4,000 แล้วก็ 6,600 นะครับจบแล้วที่นี่ต่อไปพื้นที่พิเศษ24คนอีกที่หนึ่งครับอยู่ที่นี่ตรงนี้ครับซากปรักหักพังไซเว่ยนะครับซากปรักหักพังไซเว่ยว้าวมาที่นี่ครับแล้ววิ่งมาทางนี้ครับวิ่งมาทางนี้ที่นี่นะครับจะมีเควสให้รับ3เควสคือตรงนี้นะแล้วก็เนี่ย2ตัวแต่มี3เควสนะครับพอเข้ามาข้างในก็จะมีมาร์กเนี่ยมาร์กเควสนะมันอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยประมาณนี้นะรายละเอียดการทำเควสข้างในนี้เดี๋ยวค่อยนำเสนอกันอีกทีหนึ่งแยกส่วนนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่าผลตอบแทนที่นี่นะก็คือ1มีเควส1 2ทองอีกเควส3ทองอีกเควส2ทองรวมเป็น7นะเฉพาะโซนนี้นะครับ3เควส EP ก็ 6,000 7,000 6,300 นะครับแล้วก็จะมีบอสใหญ่นะมันนอกเหนือจากเควสบอสใหญ่เกิดตรงนู้นนะครับเมื่อเงินหายครบทุกอย่างครบมันก็เกิดก็จะได้ของจากมันได้เงินจากมันได้ EP จากมันอีกนะครับโอเคผ่านไปนะครับเป็นกระโดดกลับมาที่นี่นะครับบุพาน้ำแข็งหมู่บ้านภูมายาที่หมู่บ้านภูมายานะครับเรามารับเควสกันที่นี่นะครับเดี๋ยวผมวิ่งมาแป๊บหนึ่งนี่ที่จางฮักโจนะครับที่นี่จะมี3เควสนะ3เควสประกอบไปด้วยบลาบลาบลานะครับเควสแรกเงิน2โก43ซิลเวอร์นะครับ EP 8,000 เควสที่2เงิน1โก62ซิลเวอร์ EP 8,000 เควสที่3เงิน1โก10ซิลเวอร์ EP 6,600 นะครับแต่ว่าอันนี้พิเศษอย่างนึงนะเพราะว่าเควสที่เรารับที่นี่นะครับมันเป็นอีเวนต์
มันเป็นอีเวนท์ที่มีศัตรูมาบุกเมืองนะครับโดยที่ศัตรูมาบุกเมืองเนี่ยมันจะบุกตอนเที่ยงนะตอน 12.00 นะครับตอน 15.00 18.00 แล้วก็ 21.00 นะครับไม่แน่ใจว่าเที่ยงคืนตี3 6โมงเช้า3โมงเช้ามีไหมนะแต่ว่าช่วงเวลาผมเล่นคือประมาณนี้นะผมก็เล่นแค่ช่วงนี้โดยที่เวลาเล่นน่ะให้มายืนรอที่นี่นะพออีเวนต์เริ่มเนี่ยเห็นเขาว่าจะเริ่มมีเฉพาะ Channel 1ถึง5นะครับผมไม่มีแต่ถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับมารอที่นี่จตุรัสนี้นะครับพออีเวนต์เริ่มปั๊บฟ้าจะมืดนะแล้วมันจะมีโจรมานะครับฆ่าโจร10คนเนี่ยมันจะมาตามทางเนี้ยเข้าประตูเมืองมาเนี่ยไปดักที่ประตูเมืองนะครับแนะนำว่าทำเป็นปาร์ตี้นะเพราะว่าตอนฆ่าโจร10คนเนี่ยมันนับเขาร่วมกันนะครับให้เพื่อนๆช่วยกันฆ่าแล้วมันจะเสร็จเร็วขึ้นนะพออันนี้มาปั๊บโจรมาเสร็จปั๊บมินิบอสนะมินิบอสจะมา3ตัวเนี่ย1 2 3มันไม่มาพร้อมกันนะแต่ทยอยมาแต่บางทีอาจจะมาทางนี้ก่อนหรืออาจจะทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนดูให้ดีนะครับถ้ากลัวตีไม่ทันนะวิ่งไปแล้วก็ฟันได้แสนนึงอ่ะแสนกว่าเนี่ยก็หนีไปเอาตัวอื่นแทนนะครับแล้วก็รอของดรอปเพราะว่าต้องรอของดรอปนะครับถึงจะสำเร็จเควสฆ่า3ตัวเก็บของ3ตัวถึงจะได้เควสนะจากนั้นรอนานหน่อยนะครับบอสตรงกลางจะเกิดนะตีมันแล้วก็เก็บของมานะครับเควสเสร็จนะก็จะเสร็จของหมู่บ้านภูมายานะครับต่อมาตรงนี้2เควสพลาดไม่ได้นะ F8 ผมเคยบอกแล้วสมรภูมิน่าเล่นนะครับไปเล่นซะนะผมไม่ได้สาย PVP นะแล้วก็คาดว่าเพื่อนหลายๆคนก็ไม่ชอบแต่สมรภูมิมันเป็นการเล่นกัน6กับ6น่ะอย่างน้อยเล่นกับเพื่อนสนุกกว่าเล่นคนเดียวนะครับก็ไปเล่นนะในนั้นเนี่ยได้แต้มเลือดนะครับเอาไปทำอื่นได้เยอะเดี๋ยวผมจะมีคลิปแยกต่างหากเกี่ยวกับแต้มเลือดอีกทีนะแล้วก็ที่นี่นะได้2เควสนะครับเควสจำวันได้1โกเควส1 64ซิลเวอร์อีกเควส1ส่วน EP ได้ 8,000 ทั้งคู่นะครับก็คือ16,000เฉพาะตรงนี้เสร็จแล้วเกือบหมดแล้วนะกด J นะครับคราวนี้อยู่คุยกันตรงนี้เลยเอ้ยไม่ใช่กด P แนวทางการเล่นเราจะมาไล่ลงดันกันนะเริ่มต้นที่นี่นะครับห้องโซนต้อง3นี่คือจะเล่นก็ได้นะแต่ว่าการรับเควสของมันอ่ะต้องวิ่งวนวุ่นวายนะครับผมก็เลยไม่ลงนะขี้เกียจผมมาเริ่มที่ถ้ำอวตารวานรนะครับที่นี่มีที่นี่มีนะครับ1เควสนะ1เควสได้เงิน1โก50ซิลเวอร์นะครับ EP 5,600 นะแล้วก็ได้ไอ้แผ่นวิชาด้วยแผ่นวิชาไอ้เนี่ยตำราที่คนพบนะครับ1แผ่นแล้วขึ้นมาเป็นคุกทารันนะครับ1โก50ซิลเวอร์ EP 5,600 นะแล้วก็ได้ตำราด้วยถ้ามาศูนย์วิ6นะครับ1โก74ซิลเวอร์ EP 5,600เช่นเดียวกันถ้ำที่ดาน้ำแข็ง1โก74ซิลเวอร์ EP 5,600ไอ้พวกนี้นะครับจุดรับเควสอยู่ที่ไหนผมก็ยังไม่แน่ใจนะสำหรับหน้าดันมันนะคือหน้าดันจริงๆมันอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้นะนี่เห็นไหมถ้ำ06เนี่ยมันรวมกันหมดเลยมันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับรวมถึงดันอื่นๆด้วยนะคือว้าวมาตรงเนี้ยเนี่ยนี่คือดันน้ำเงินนะส่วนว้าวมาตรงนี้นะครับจะเป็นการลงหน้าดันนะพวกดันม่วงทั้งหมดเลยนะอยู่ตรงนี้หมดเลยใครที่ชอบวิ่งหน้าดันก็มาที่นี่นะครับหรือว่าใครชอบ F8 ก็ F8 นะส่วนผมอธิบายจากตรงนี้กดตรงนี้ง่ายกว่านะต่อมาอานัทแห่งสวรรค์นะครับดันจินสยอนให้ลงได้แค่วันละครั้งนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราเอาแค่เควสประจำวันนะครับจินสยอนได้2โก74 42ซิลเวอร์นะ EP 6,900 นะครับแล้วก็ไหนวะเนี่ยโอเคต่อไปแท่นแห่งการฟื้นคืนครับแท่นแห่งการฟื้นคืน1โกนะครับ92ซิลเวอร์ EP 7,000 ครับผมต่อมาเยตินะครับ1โก90ซิลเวอร์ EP 6,600 นะแล้วก็ได้พวกตำมงตำราด้วยนะฝันร้ายแห่งราชวังราตรีผนึกในนี้จะมี3เควสนะครับมันจะรับหน้าดันได้2แล้วก็ในดันได้อีก1นะเบสเซ็ตก็จะได้1สามเบสเซ็ตก็จะได้1โก13ซิลเวอร์นะแล้วก็ EP 6,600 EP 6,600ทั้ง3เควสเลยนะครับแล้วก็อีกเควสหนึ่งก็1โก20ซิลเวอร์อีกเควสหนึ่ง1โก92ซิลเวอร์เบสเซ็ตก็ประมาณ4โกนะทำเนี้ย4โก20ซิลเวอร์นะครับโกดังน้ำแข็งโกดังน้ำแข็งเนี่ยดีตรงที่ได้ EP โบนัสเยอะนะพื้นฐานนะครับรับเลยได้1โก43ซิลเวอร์นะครับ EP 5,200 แต่ว่าในสเตจที่2เนี่ยที่เราออกมาออก
ข้ามมันเสร็จแล้วออกมานะถอยออกมาแล้วก็เลี้ยวทางซ้ายนะครับต้องใช้ลูกแก้วร้อยสีเพื่อเปิดเรียกบอสรับออกมานะครับบอสรับก็ได้โบนัส34,000นะจริงๆเนี่ยโกดังน้ำแข็งนะครับกับท่าน้ำแห่งสวรรค์เนี่ยมันจะต้องสังเวยลูกแก้วร้อยสีนะครับเพื่อเข้าไปหาบอสรับตัวนี้หาบอสรับตัวนี้เพื่อเข้าไปหาบอสเลยนะทีนี้ผลตอบแทนของกล่องที่ได้จากโกดังน้ำแข็งกับท่าน้ำแห่งสวรรค์เนี่ยผลตอบแทนดีอยู่แล้วนะเปิดมาก็ได้หินเดวิลล่าอะไรเลยนะแต่มันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งซื้อลูกแก้วร้อยสีก็คือ10 บาทนะครับมาจาก F9 อนาคตมันคาบได้แต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะก็เลยอยากจะลองให้เป็นมาตรฐานนะครับคือว่าถ้าใครเสียสละลูกแก้วนะครับไอของที่ดรอปจากบอสอ่ะก็ให้คนที่เอาเขาสละลูกแก้วอ่ะเก็บไปก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าเขาเสียเงินละเสียเงินให้เราอ่ะเราก็เข้ารับ EP เข้าอะไรอ่ะมันก็ดีนะลองไปพิจารณาดูนะครับต่อมาวงกตเสน่หานะครับแบอิโดแบอิโดเนี่ยมันจะมีอยู่2เควสนะครับเควสแรกให้เงิน67เงินนะEP 6,600 เควสที่2ให้2ทองนะครับ EP 6,600 ส่วนอนุสรซอลอกกุงนะครับซอลอกกุงในเนี้ยมี4เควสนะครับเควสแรกให้ทอง2EP 8,000 เควสที่2ให้เงิน67 EP 8,000 เควสที่3ให้ทอง1 EP 8,000 เควสที่4ให้ทอง1 EP 8,000 และสังหารบอสได้นะครับพิเศษ8โกทุกครั้งครับอนุสรณ์ซอลากุฟาร์มโกได้นะรวยมากเบ็ดเสร็จนะไม่ต้องรวมผมรวมให้ละเราจะหาเงินได้ประมาณ70โกต่อวันเป็นอย่างน้อยนะครับเมื่อทำอย่างที่ผมแนะนำเมื่อกี้นะแล้วก็จะได้ EP อยู่ที่ประมาณ270,000นะส่วนตำรานี้นะครับตำรานี้จะได้12-13เล่มนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อนให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าดันเจียนนี้นะกองรบธรรมินฝั่งใต้แล้วก็สุสานการสังเวยก็ให้ตำราที่ค้นพบอย่างละ1เล่มเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าไม่เน้นเรื่องสมาพันธ์ก็ตัดเควสสมาพันธ์ออกไปเลยนะ5เควสก็จะเหลือเควสให้ทำได้อีก5เควสก็เอามาแทรกตรงนี้สัก1เควสนี่สัก1เควสแล้วก็เหลืออีก3เควสเป็นสแปร์เผื่อเจออะไรที่มันอยากทำหน้าทำเดินไปเจอก็ได้นะครับเพราะช่วงนี้สมาคมไม่คร่ำเคร่งซีรีส์ไอมากนะงั้นก็เรียบร้อยนะครับแพทใหม่มาพากิจวัตรเปลี่ยนนะอันนี้เปลี่ยนแบบเกือบจะสิ้นเชิงเลยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันย้ำอีกครั้งนึงอันนี้เป็นแค่ไกด์การวิ่งเควสของผมในแต่ละวันนะคือผมทำอย่างนี้ทุกวันเลยนะเพราะว่าผมต้องการ EP ในการอัพโฮมุนนะครับถ้าไม่ทำเควสไม่รู้จะเอาโฮมุนไม่รู้จะเอา EP โฮมุนมาจากไหนนะรวมถึงต้องการเงินด้วยนะครับงั้นก็ขอจบนะครับการนำเสนอเรื่องแพทมาภากิจวัตรเปลี่ยนแต่เพียงเท่านี้นะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมมีอะไรฝากถามในเพจได้นะครับถามใน YouTube ได้นะถ้าผมสตรีมก็ฝากเข้ามาชมกันด้วยนะครับอาจจะ YouTube บ้างหรือ Twitch บ้างนะครับก็ติดตามกันไว้นะใต้คลิปนี้มีรายละเอียดบอกหมดนะว่าอยู่ที่ไหนบ้างขอบคุณครับสวัสดีครับ